ทีนี้ในมุมของตำรวจที่เข้าไปจับกุมถ้าไม่นับท่านผู้บัญชาการสอทที่พี่ไก่เล่าไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้จุดเริ่มต้นเลยนะคะมาจากตำรวจชุด PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าง่ายๆก็คือว่าตำรวจสอทหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาปราบปรามด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วถูกไหมคะแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีชุดทำงานด้านนี้ด้วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์แต่ชื่อชุด PCT ทีนี้ตำรวจชุด PCT 5นำโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นหน้างานหลักของท่านนะวันนี้ท่านออกมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังประโยคสำคัญก็คือไม่รู้ว่านี่คือบ้านบิ๊กโจ๊กไม่รู้ก็ชื่อก็ไม่ใช่ของบิ๊กโจ๊กจะมาจับผู้ต้องหาที่นี่ก็ขอหมายค้นตามปกติท่านเริ่มต้นเล่านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการขยายผลอย่างที่บอกอะค่ะว่าจุดเริ่มต้นก็คือทางตำรวจ PCT เนี่ยไปจับกุมผู้ต้องหา3รายเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ขยายผลกันมาเรื่อยๆจนนำมาสู่วันนี้ที่มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม23คนในจำนวนนี้เป็นตำรวจ8นายก็มีการเข้าตรวจค้น30จุดใน6จังหวัดทั่วประเทศซึ่งในจำนวนจุดที่เข้าตรวจค้นก็คือบ้านที่บิ๊กโจ๊กพักอาศัยอยู่แต่ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ท่านยืนยันนะคะว่าไม่รู้จริงๆไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งแต่ยืนยันว่าการขอหมายค้นนะครับเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายเมื่อเราได้หมายจับก็ต้องมีการดำเนินตามหมายจับก็คือต้องตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับก็มีการไปขอหมายค้นนะครับโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาว่ามีแหล่งที่พักอาศัยหรือไปซุกซ่อนนะครับหรือไปทำไปอยู่นะที่จะทำการตรวจค้นนะครับก็เพื่อติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับเขาก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่บริเวณหน้าบ้านจุดตรวจค้นได้ไม่มองว่าเป็นบ้านรองผบ.ตร.คือการปฏิบัติเนี่ยครับการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายนะครับการที่จะติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาก็ต้องขอหมายค้นนะครับสถานที่อยู่ของผู้ต้องหานะครับตามหมายจับเป็นการปฏิบัติตามปกติอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าหมายเนี่ยหมายค้นไม่ชอบตรงนี้จะมีหมายค้นชอบไม่ชอบอยู่ที่การไปขอเนี่ยมันถูกต้องตามกระบวนการตามขั้นตอนไหมนะครับการไปขอหมายค้นเนี่ยเพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับโดยมีข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนเนี่ยมันก็เป็นวิธีการปฏิบัติตามปกติเจ้าที่ตำรวจที่ไปขอหมายค้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับจึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ด้วยหมายค้นเนี่ยระบุไหมว่าบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านหมายค้นปกติจะต้องระบุเฉพาะผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองถ้าเขารู้นะฮะแต่เท่าที่ทราบจากฝ่ายสืบสวนน่ะในบ้านที่ทำการตรวจค้นเนี่ยมีผู้เข้าออกจำนวนหลายคนนะครับนะครับเขาก็ระบุไปตามที่กำหนดไว้ไม่ได้ระบุว่าเป็นบ้านรองผบ.ตร.ก็ผมเรียนได้นะครับว่าชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านท่านนะครับแล้วการตรวจค้นเนี่ยผมว่าอยากจะให้ไปที่ประเด็นว่าเขาค้นแล้วเขาจับผู้ต้องหาตามที่เขาขอได้ไหมมากกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยแล้วเขาจับได้ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละค่ะคือท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ก็พยายามจะย้ำว่าคือชื่อมันไม่ได้เป็นชื่อของบิ๊กโจ๊กเป็นชื่อของพลเรือนแล้วตำรวจก็ไปขอศาลออกหมายค้นเพื่อจะจับกุมคนที่มีหมายจับคนคนนั้นชุดสืบสวนบอกว่าพักอยู่ที่นี่ก็มาเพื่อมาจับคนคนนั้นแล้วผลเป็นยังไงท่านก็พยายามย้ำกับนักข่าวจับได้จับได้ต้องย้ำตรงนี้ท่านบอกต้องย้ำตรงนี้ว่าสุดท้ายจับได้จับได้ที่หน้าบ้านหลังนั้นแหละที่บิ๊กโจ๊กพักอาศัยอยู่ฉะนั้นไม่ได้มีการกลั่นแกล้งส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าทุกคนรู้หมดอะว่าบ้านผมถามใครใครก็รู้ยกเว้นศาลท่านอาจจะไม่รู้แต่ตำรวจทุกคนรู้หมดบอกว่าไม่มีใครรู้จริงๆท่านยืนยันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยท่านก็แจกแจงพฤติการของขบวนการนี้นะคะบอกว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนเลยในบรรดาคนที่ออกหมายจับไปเนี่ยค่ะนี่8ตำรวจที่ว่านะคือออกหมายจับเนี่ย15บวก8 15พลเรือนบวก8ตำรวจลำพัง8ตำรวจพฤติการเป็นแบบนี้นะคะคือบริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์เหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของเลยอย่างนั้นเลยบางนายก็มีผลประโยชน์เชื่อมโยงบางคนก็มีหลายพฤติการแต่หลักๆแบ่งได้เป็นแบบนี้1รู้จักกับเจ้าของหรือเป็นเจ้าของเองเสมือนเป็นเจ้าของ2รู้จักและจัดหาคนที่ทำบัญชีม้า3ทำธุรกรรมการเงินและบัญชีและ4เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพลตำรวจตรีถึงพันตำรวจเอกเนี่ยเกี่ยวข้องในพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้แต่จะเชื่อมโยงถึงบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าท่านพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าตอนนี้ยังไม่พบนะว่าเชื่อมโยงกับบิ๊กโจ๊กแต่ก็ต้องขยายผลตรวจสอบให้ละเอียดนะคะทีนี้ไปดูท่านผู้ชมคะในบรรดาออกหมายจับมาเนี่ยที่ตุ้มบอกว่า15บวก8ไปดูนะคะ15พลเรือนบวก8ตำรวจ
นี่อันนี้พลเรือนนี่นี่อันนี้จะชัดค่ะข้างบนนั่นนะคะคือพลเรือนข้างล่างคือตำรวจนะคะถ้าขยายให้เห็นชัดเจนเฉพาะตำรวจ8นายเนี่ยค่ะเวลานี้ยืนยันแล้วนะคะว่าจับกุมตัวได้ครบทั้งหมด8นายก็คือพลตำรวจตรีนำเกียรตินะคะผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมบชน.พันตำรวจเอกเขมรินทร์ผู้กำกับตม.จันทบุรีพันตำรวจเอกภาคภูมิรองผู้บังคับการสอบสวนภูธรภาค4พันตำรวจโทคริตรองผู้กำกับสภ.สำโรงเหนือพันตำรวจเอกอาริศผู้กำกับตม.ฉะเชิงเทราพันตำรวจรีชานนท์นายตำรวจติดตามรองผบ.ตร10ตำรวจเอกณัฐวุฒิผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ1กองกำกับการ1บกจร.ซึ่งท่านนี้แหละเป็นคนที่พลตำรวจโทไตรลงบอกว่าเจอหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กและจับหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กก็คือคนนี้นะคะส่วนบิ๊กโจ๊กเรียกว่าแมสเซนเจอร์อีกคนนึงก็คือ10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์นะคะผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.บางปะกงอ่ะทีนี้ในมุมของพลตำรวจโทไตรลงอ่ะค่ะพอช่วงบ่ายเนี่ยท่านมาเจอสื่อท่านย้ำอีกทีนึงยังย้ำเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องของการบอกว่าอะไรเข้าไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กไม่ใช่ไปจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับท่านก็ย้ำแบบนี้นะคะและท่านก็บอกด้วยว่าประเด็นที่บิ๊กโจ๊กจะฟ้องกลับชุดที่ไปขอหมายค้นอันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลแต่ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็สามารถดำเนินการได้ส่วนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมก็ไม่ทราบข้อมูลยืนยันว่าการขอหมายค้นนะครับเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายเมื่อเราได้หมายจับก็ต้องมีการดำเนินการตามหมายจับก็คือต้องตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งก็มีการไปขอหมายค้นนะครับโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาว่ามีแหล่งที่พักอาศัยหรือไปซุกซ่อนนะครับหรือไปทำไปอยู่ณที่ที่จะทำการตรวจค้นนะครับก็เพื่อติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับหมายค้นปกติจะต้องระบุเฉพาะผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองถ้าเขารู้นะฮะแต่เท่าที่ทราบจากฝ่ายสืบสวนเนี่ยในบ้านที่ทำการตรวจค้นเนี่ยมีผู้เข้าออกจำนวนหลายคนนะครับเขาก็ระบุไปตามที่กำหนดไว้นะครับตามระเบียบไม่ได้ระบุว่าเป็นบ้านรองผบ.ตร.ก็ผมเรียนได้นะครับว่าชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านท่านก็ยืนยันว่าเขาปฏิบัติตาม